ู16ไปแล้วครับก็เลยข้ามมาเป็น18เลย18นะครับเป็นเลขมงคลครับ8บวก1รวมกันเป็น9ในการที่รู้ๆนี่เลข18นี่อะไรฮะ18นะครับผมครับฉลองมีนาคมนี้ครับฉลองมีนาคมนี้ครับหลอกอะไรอะคะ18มีนาคมนี้เหรอคะอ๋อก็เห็นเมื่อกี้เนี่ยนะตัวหน้าของยาย่าแล้วก็มีแฮปปี้เบิร์ธเดย์เข้าใจว่า18มีนาคมนี้ฉลองเบิร์ธเดย์ยาย่าวันเกิดอ๋อนึกว่าจะมีข่าวดีอะไรอีกก็ไม่แน่นะว้าวแรกกันเลยนะคะอ่ะไปดูกันค่ะว้าวแรกก็คือนี้ล่ะค่ะ #49 ปีช่อง3งานวัดคานิว้าวเนี่ยนะคะเรียกว่าติดอันดับ1เลยนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะใช่ค่ะแฟนคลับนี่แบบเหนียวแน่นกันมากเลยแล้วก็แต่ละคนจัดเต็มมากจัดเต็มมากเป็นภาพมุมสูงนะไม่ได้คิดเองช็อตเด็ดค่ะต้องไม่พลาดช็อตนี้กันเลยนะคะอันนี้ว้าว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 ไปเลยค่ะกับช็อตสุดว้าวอันนี้นะคะที่ณเดชน์กับยาย่าเต้นกันเขาบอกเขาไม่ได้เตรียมมาก่อนนะคือเรียกว่าว้าวแล้วก็ฟินมากๆเลยค่ะแล้วก็แฟนๆต่างก็ลงช็อตเมื่อสักครู่นี้ลงในเนี่ยค่ะโซเชียลกันมากมายเลยทีเดียวนะคะความสุขมากนะฮะแต่ว่าแค่ลมอะไรไม่ได้มากไม่เกรงใจคนข้างๆไม่เกรงใจคนข้างๆไม่เกรงใจคนข้างๆเออเป็นไรดีใจแทนนี่สวยสาวๆสวยๆสนุกสนุกถึงอารมณ์ดีค่ะเธอจริงๆอ่ะหนูจะดึงอันนี้แต่หนูดึงไม่ทันอ่ะเสียใจอยู่ค่ะเธอดึงก็เห็นพุงไม่มีมีแต่ซิกแพคมีแต่ซิกแพคมีแต่ซิกแพคเอาจริงว่าเขินแล้วก็เอาเต็มถือได้โอกาสแล้วขอสักครั้งแล้วกันเต็มที่สนุกครับสนุกโชว์นี้เป็นโชว์ด้วยกันเต้นสนุกเป็นการแบบเกี่ยวกันในแบบเพื่อนๆกันมากกว่านี่แหละค่ะก็เป็นความว้าวนะคะในงานวัดคานิวาว49ปีช่อง3ที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะค่ะเชื่อว่ามีอีกความประทับใจอีกหลายๆอย่างเลยนะคะที่คนดูเนี่ยชื่นชอบกันนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะ